Welcome back to the Glovify Champion Challenge. Let's get this party started. Our first fight tonight at 49 kilograms. เรามาระเบิดความมันกันในรายการ The Glovify Champion Challenge กันเลยครับมวยคู่ที่1ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก49กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดมหาสารคามฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ทองปอนด์ Introducing our blue corner, he come from มหาสารคาม ProvinceTraining out of Sit Tong Pong Gym. He holds a professional record of 48 fights and 40 victories. Ladies and gentlemen, please welcome ขวัญเมืองน้อย นันทิพัฒน์ ขนส่ง The Global Fight.Welcome to your blue corner. He comes from Maha Sarakam Province, training out of Sit Tong Pong Gym. 48 professional fights and 40 professional victories. Let's see for Quan Mueang Noi, Nantipat Khun Song. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดเชียงใหม่ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสวีรเดช and his opponent in the red corner he come from เชียงใหม่ Province.Training out of Seoul Wirade Gym with professional records of 37 fights and 24 victories. Ladies and gentlemen, please welcome in Sea Lake, Bon Wuhan. The Global Fight.And entering the ring right now is your red corner. He comes from Chiang Mai Province, training out of Seoul Wirade Gym. Let's see for In Silek, Bon Wuhan. สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Global Fight Champion Challenge ครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Spring 26และทางออนไลน์ของแม็กมวยไทยไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Live, YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ของแมทมวยไทยครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยครับเพื่อนำพาศิลปะวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกร่วมกันและวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่6มิถุนายนเกมไฟแชมเปี้ยนชาเลนจ์ไทยทอดสดตั้งแต่เวลา 6:25 น.เป็นต้นไปครับและนี่คือสนามแห่งความยิ่งใหญ่นี่คือสนามแมทมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับแล้ววันนี้ท่านผู้ชมครับ7คู่เช่นเคยและคู่ไฮไลท์นั้นอยู่ในคู่ที่5ครับการชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด46กิโลกรัมระหว่างไทยกับกัมพูชาครับสั่งปราบนงลักษ์กุ้งเผาจากสุรินทร์วันนี้จะชิงแชมป์ว่างกับบล็อกนิกเฮงจากกัมพูชาแต่ก่อนจะไปชมคู่ชิงแชมป์ว่างครับเราคุ้มมีคู่มวยมันอีกเพียบโดยตอนนี้ท่านผู้ชมครับบนเวทีในรุ่นพิกัด49กิโลกรัมอยู่บนเวทีแล้วนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเชียงใหม่กับมหาสารคามครับมุมน้ำเงินจากมหาสารคามครับขวัญเมืองน้อยนันทิพัฒน์ขนส่งครับจะดวลกับอินซีเหล็กปอนวัวหันจากเชียงใหม่นักชกมุมน้ำเงินครับขวัญเมืองน้อยนันทิพัฒน์ขนส่งมีชื่อจริงว่านายชนารีหอมดวงครับวัย19ปีจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ทองปอนครับโดยมีอาจารย์ทองปอนทองภูธรเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงครับอินซีเหล็กปอนวัวหันนักชกวัย18ปีจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อจริงว่านายหนอดำลุงตี้ครับปีนี้อายุ18ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสวีรเดชที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีคุณเดชปัญญาแก้วเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายนะครับสรีระรูปร่างนั้นต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงกันจริงๆครับอยากจะถีบยับด้วยซ้ายมาก่อนแล้วสลับแทงด้วยขวาครับพี่ซิเล็กมาดูวงในกันบ้างแต่ว่าดร.นาคินคำศรียังไม่ให้โอกาสได้ตีครับจับกันและเค้นกันไปนานหน่อยครับดูกันที่วงนอกก่อนครับแข้งขวาแล้วถีบด้วยซ้ายครับธนาอิสิเล็กแล้ววางด้วยซ้ายหน้าขวัญเมืองน้อยพยายามจะตบหมัดแล้วฟันด้วยศอกคืนครับทางด้านขวัญเมืองน้อยนี่มีหมัดมีศอกครับจิ้มลางเข้าไปก่อนนักชกจากมหาสารคามซ้ายหน้าอีกครั้งครับไปโดนเข้าไปที่บริเวณท่อนแขนเลยครับซ้ายหน้าของขวัญเมืองน้อยอะไรครับยัดด้วยขวาบ้างพยายามจะเดินหน้ากระชับพื้นที่เสียบด้วยซ้ายไปกับวงในจับได้มัดได้แต่ว่ายังตีไม่ทันครับอินซีเล็กพยายามโยกเดินต่อครับมีหมัดตบหุ้กเข้าไปก็เสียบขวาครับเอาละครับวงนอกวงในอินซีเล็กเริ่มเต็มเข้ามาเรื่อยๆครับเดินหน้าขวางหน้าเอาไว้ก่อนครับตีด้วยเข่าขวาครับทางด้านขวัญเมืองน้อยขวางเอาไว้ขยี้เอาไว้นี่แหละครับ
เมื่อจังหวะหาตีกันไม่ได้เลยก็ต้องหยอกแยกออกมาตั้งเกมกันอีกครั้งครับใส่สุดท้ายเข้าไปครับขวัญเมืองน้อยเตะขวามาอินทิเด็กซ้ายมาครับมามีจังหวะเติมมาเลยครับซ้ายกับขวาเกี่ยวมาหาจังหวะคืนแล้วก็เสียบไปเรื่อยครับทางด้านอินทิเด็กบอลหัวหันครับแยกออกมาครับขวัญเมืองน้อยพยายามจะกระชับพื้นที่ครับโดนซ้ายหน้าของอินทิเด็กอีกครั้งครับแต่ขวัญเมืองน้อยนะครับเดินหน้าโดนก่อนแล้วคืนที่หลังครับครับแล้ววงในไปด้วยขวาครับจับเอาไว้มัดเอาไว้เด้งตีอีกครั้งครับตรงมวยเนี่ยมันคล้ายๆกันครับเป็นมวยข้างหน้าดีทั้งคู่วงในก็ยังใกล้เคียงนี่ครับอีกซ้ายจิกอีกแล้วครับทางด้านอีซีเหล็กวางด้วยซ้ายหน้ามันเป็นมวยที่ออกซ้ายแข้งซ้ายหน้าได้ดีนะครับนะครับกระพุ้งด้วยขวาจับสายตีด้วยซ้ายนะครับขวัญเมืองน้อยโต้แล้วครับไม่มีการยอมเสียเปรียบครับยัดมาเมื่อสักครู่แล้วตีตามนะครับหนูเนียกันแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่มีใครคว้าเอาไว้ครับนี่ครับวงในพี่อินทิเล็กเริ่มขยันเริ่มออกอาวุธมากขึ้นครับเตะฟ้ามาอินทิเล็กขวัญเมืองน้อยขยับโยกเข้าหาขวางได้แล้วเสียบขึ้นครับพุ่งเข้ามาดึงซ้ายเติมขวาแล้วโดนซ้ายหน้าพยายามจะเน้นที่หมัดนะครับขวัญเมืองน้อยไล่สาวก็ใส่ก่อนครับแต่ว่าโดนแข้งสกัดเอาไว้นะครับตีซ้ายกลางกระดานอินทิเล็กแล้วหมดยกที่1ครับครับท่านผู้ชมกลับมาลุ้นและตามเชียร์กันต่อเลยครับในคู่เปิดหัวของรายการนะครับรุ่นพิกัด49กิโลกรัมระหว่างอินซีเหล็กปอนวัวหันจากเชียงใหม่ครับนักชกในมุมแดงคนนี้นะครับกับขวัญเมืองน้อยนันทิพัฒน์ขนส่งนักชกจากมหาสารคามครับตัวเตะซ้ายมาเขาพยายามจะสาวหมัดคืนเห็นไหมพุ่งเข้ามาเสียบด้วยซ้ายครับแต่ว่าตบเข้าใส่แล้วเสียบขวาต้องบอกว่าเป็นความขยันครับของทั้งคู่นะครับถึงแม้ว่าในช่วงท้ายเกมทางด้านเจ้าขวัญเมืองน้อยพยายามจะยิงหมัดรัวเข้าใส่แต่ว่าก็ยังโดนซ้ายหน้าแข้งของอินซีเล็กเล่นงานเหมือนกันครับคู่ขี้สูสีท่านผู้ชมกระพริบตาไม่ได้นี่ครับเดินมาเป็นเปรี้ยครับซ้ายยกทันทีครับทางด้านอินซีเล็กนี่นะครับคอยเบรกด้วยแข้งซ้ายครับอินซีเล็กจังหวะที่ขวัญเมืองน้อยเดินเข้ามาหามีซ้ายคอยเบรกเกมเอาไว้ครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวก่อนครับต้องเบรกเกมก่อนครับเอาละครับเดินหน้าต่อแล้วครับจับนายเด้งขวาครับขวัญเมืองน้อยรวบล่างเอาไว้ตีด้วยขวาครับอินซีเล็กพยายามจะตีนะครับแต่ขวัญเมืองน้อยไม่ยอมครับนะครับงัดความเร็วความขยันมาแล้วครับทางด้านขวัญเมืองน้อยนี่นะครับขยันเล่นเกมครับขวัญเมืองน้อยเสียบไปเรื่อยยกไปเรื่อยครับเดินหน้ากระชับพื้นที่ต่อครับขวามาแล้วปักด้วยศอกครับอินซีเล็กนี่แหละแกหลากหลายครับอะไรครับขวัญเมืองน้อยโดนขวางแต่ก็ตีไม่สนใจครับขวางมาก็ตีคืนด้านขวานเมืองน้อยอาศัยจังหวะขวางหน้านะครับแล้วตีด้วยเขาขวายัดเข้ามาถึง2ดอกครั้ง2ดอกติดต่อกันเดินหน้าสาวขวานเมืองน้อยลัดล่างครับแก้เกมด้วยการลัดล่างจากอินซีเล็กลัดแล้วก็เสียบครับอาแล้วครับหาจังหวะเสียบมา2 3เมตรครับอินซีเล็กนะครับนัวเนียรวบเอไว้ครับทางด้านอินซีเล็กแยกออกมาซ้ายหน้ามาอีกครั้งแล้วแทงด้วยขวาตามล่างมาจับซ้ายตั้งกำแพงคาอะไรครับขวางหน้าเอาไว้กดเอาไว้เลยครับตีด้วยซ้ายนี่ครับจังหวะขวางหน้ากับของทางด้านเจ้าขวัญเมืองน้อยครับแหมต่างฝ่ายต่างแทงครับเหลี่ยมเข่าเหลี่ยมปั้มในทำงานได้ดีทั้งคู่ขยับเดินต่อขวัญเมืองน้อยอ้าวครับอุ้ยมีสองต่างอุ้ยเต็มเต็มครับต่อทัดบาลาอ้าวแล้วครับผู้ชมครับทัดเข้าไปแบบนี้ร่วงเลยครับแม่แต่ยังมีสติเรียกสติกลับมาทันครับยังเด้งตัวขึ้นมาอยู่นะครับทางด้านขวัญเมืองน้อยกรรมการดร.นาคินคำศรีนับถึง8ครับได้นับไปแล้วก็มีสิเล็กโอ้ตอนนี้ครับผู้ชมครับพลาดไปครับขวัญเมืองน้อยกำลังทำเกมมาดีๆครับมีจุดพลิกผันจนได้ครับทางด้านขวัญเมืองโดนเข้าไปโดน2อินทิเลยครับต้องเล่นเกมมากขึ้นครับทางด้านขวัญเมืองน้อยเอ้าโดนเมื่อไหร่ก็มีอาการเมื่อนั้นแหละครับหน้าศอกทัดมาลาของอินทิเลยครับพยายามเข้าจ้ำเข้ามาจับในโอ้ตอนนี้มีปัญหาครับหน้าคอยขยับกรามขยับปากอยู่เรื่อยครับโดนเข้าไปนี่ดูฟื้นหรือยังครับขวัญเมืองน้อยอินทิเลยคอยทัดศอกไปเรื่อยครับแล้วก็เตะซ้ายเข้ามาเสียบด้วยขวาแม่ก็ต้องอยู่ห่างไม่ได้ครับแต่พออยู่ห่างไม่ได้ก็โดนศอกกันซะด้านขวัญเมืองน้อยจับนายขวัญเมืองน้อยตีมาก่อนอินซีเล็กยัดมาเอาละครับขวัญเมืองน้อยเด้งคืนต้องแยกเลยครับโอ้ตามจังหวะ2จังหวะ3ความต่อเนื่องนั้นยังไม่มีครับซะด้านขวัญเมืองน้อยนี่ก็ทางด้านอินซีเล็กก็พยายามจะเน้นที่ศอกเลยครับทําไฟเติมไปครับขวัญเมืองน้อยตอนนี้เร่งขึ้นมาครับเอาเสียบซ้ายมาจับนายได้ครับหมุนไปหมุนมาเทล้มลงไปครับเอาละครับเร่งเกมขึ้นมาอีกแล้วครับขวัญเมืองน้อย
เข้ามาครับฮุกขวาตบก่อนเลยครับตบด้วยซ้ายวางด้วยแข้งซ้ายหน้าเอาเลยครับธนาขวัญเมืองน้อยมาโดนอีกชุดเลยครับเอาเลยครับต้องรวบมาพยายามจะตีด้วยขวาเอาเลยครับหมดยกที่2ซะก่อนครับพักกันเดี๋ยวเดียวครับเกิดจุดพลิกผันครับในช่วงยกที่ผ่านมาครับขวัญเมืองน้อยโดนเล่นงานเข้าให้ด้วยศอกทัดมาลาครับเสียไป1นับครับด้วยทิศศอกของอินซิเล็กปอนวัวหันดูภาพช้าดีกว่าครับนี่ครับจังหวะขยับพยายามจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับทางด้านเจ้าขวัญเมืองน้อยนี่ครับโอ้เปรี้ยงเข้าไปครับงัดด้วยศอกซ้ายครับปังโอ้โหโดนบริเวณเบ้าตานะครับท่านผู้ชมครับน่าเป็นเบ้าตาขวาครับแล้วพยายามจะสับซ้ำเข้ามาในจังหวะต่อมาครับก็มีอาการครับเดินหน้ามาแกฟันสวนเลยครับโอ้โหพอเห็นคู่ต่อสู้นั้นโดนศอกแล้วมีอาการภาวะพวงแบบนี้อินซีเล็กก็ย้ำเลยครับเอาละครับทุกผู้ชมครับแต่ยังเหลือเวลาอีก3นาทีให้ได้แก้ตัวสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับลุยต่อครับขยับเปิดเกมมาครับทางด้านขวัญเมืองน้อยเสียไป1นับต้องเล่นเกมมากขึ้นครับวงในที่ถนัดเริ่มนำมาใช้งานพยายามจะไปด้วยขวาเลยครับทางด้านขวัญเมืองน้อยเร่งเกมเร็วขึ้นแล้วครับขยับพุ่งเข้ามารวบเอาไว้รัดเอวเอาไว้ครับไปด้วยขวาก่อนครับทางด้านขวัญเมืองน้อยแต่ว่ารัดเอวแบบนี้เนี่ยอินซีเล็กก็ไม่ตีครับรัดอย่างเดียวไม่ตีไม่ได้ครับอินซีเล็กอย่าเพิ่งชะล่าใจครับขวัญเมืองน้อยเร่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจับได้ได้เสียบได้เสียบขวามาแล้วครับอ้าวเอาละครับแล้วจังหวะสุดท้ายเจอทุ่มทิ้งแต่กรรมการต้องเบรกแม่ไม่ได้ครับมันเป็นยูโดก็ไม่ใช่มวยไทยครับโดนด็อกเตอร์นาคินคำสีเตือนทันทีเดินหน้าตาก็ขวัญเมืองน้อยจับนายมาหาจังหวะเสียบครับเสียบได้ไหมยังเสียบไม่ได้ครับเสียบได้ครั้งเดียวกรรมการเข้ามาแยกก่อนแต่ว่าจะประคองเกมแบบนี้ชักไม่ดีเหมือนกันเลยครับโดนแข้งขวาของขวัญเมืองน้อยเล่นงานนะครับขวัญเมืองน้อยขวางหน้าตีด้วยขวาตีด้วยขวาย้ำเข้ามาพยายามจะกดเอาไว้เสียบเสียบแล้วตีอีกทีครับเป็นจังหวะเล่นเกมของขวัญเมืองน้อยตอนนี้ครับแม่ตีอยู่ข้างเดียวครับทางด้านอินทิเล็กยังโต้คืนไม่ค่อยจะได้วางในแข้งซ้ายวางในซ้ายครับขยับเข้ามามัดนายรวบเอวเอาไว้เสียบด้วยขวาดีแล้วครับพยายามจะดิ้นแล้วนะครับด้านขวัญเมืองน้อยแต่อินทิเล็กก็เหนียวจริงครับจังหวะเข้าวงในอะไรครับมัดหนึ่งสองลัดได้ตีพุ่งเข้าหายใจครับเด้งด้วยขวาต้องคืนนะครับทางด้านอินซีเล็กใจมายืนนิ่งแบบนี้โอ้จะทำท่าไม่ดีครับกองเชียร์ของทางด้านอินขวัญเมืองน้อยเริ่มดังขึ้นครับเอาละครับแม่ทางด้านขวัญเมืองน้อยเข็นรถลงไปครั้งครับกระเจิงเข้ามาเต็มที่ตอนนี้อ้าวสัญญาณใครหลุดครับตอนนี้แม่เกมการชกประทุขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเอาละครับกลับกลายเป็นฟันยางของทางด้านขวัญเมืองน้อยเลยครับจังหวะโถมเข้ามานั้นไม่ได้กลัดฟันยางครับไม่เป็นไรครับว่ากันต่อครับยังพอมีเวลาไม่ถึง1นาทีเล่นเกมอีกครั้งครับขวัญเมืองน้อยถอดมาเสียบตายโอ้ยเอาแล้วครับมาแล้วครับมาเป็นชุดครับขวัญเมืองน้อยเล่นเกมขึ้นมาเอาละครับต้องขัดต้องกันเอาไว้ก่อนครับตอนนั้นอินซีเล็กเจอเกมบุกหนักแบบนี้ครับวางในแข้งขวาครับขวัญเมืองน้อยเสียบแล้วตีนะครับยังพยายามโต้อยู่นะครับยกกำแพงขึ้นมากั้นครับทางด้านอินซีเล็กนี่แหละครับจะบอกว่ามีแค่1คะแนนครับที่ได้นับมาอย่าชะล่าใจเด็ดขาดครับทางด้านอินซีเล็กเอาเลยครับมาตีด้วยขวาทันทีครับทางด้านขวัญเมืองน้อยแยกออกมาอีกครั้งครับอินซีเล็กไม่ถอยครับถีบด้วยซ้ายโดนฮุกซ้ายครับเกือบไปครับจังหวะฮุกซ้ายของทางด้านขวัญเมืองน้อยอินซีเล็กต้องรวบไว้เลยครับแต่ที่ออกมาครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายหรือว่าอินซีเล็กว่ายังไงครับถีบซ้ายเบรกเกมเอาไว้เอาละครับตอนนี้ประคองเกมพยายามจะคุมเกมนะครับแต่ว่าครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกของรายการ The Global Fight Champion Challenge ในวันนี้ครับคู่ที่1ของรายการพิกัด49กิโลกรัมเป็นการชกระหว่างอินซีเล็กปอนวัวหันครับกับทางด้านขวัญเมืองน้อยนันทิพัฒน์ขนส่งดูภาพช้าครับพยายามจะขวางหน้าเอาไว้กดขยี้เอาไว้ครับทางด้านขวัญเมืองน้อยแล้วก็เร่งมาทำได้ดีเหมือนกันครับโอ้จังหวะเร่งมาแต่ละชุดครับเจ้าขวัญเมืองน้อยทำเอาอินซีเล็กก็ตั้งรับจับทางแทบไม่ถูกครับดูแกตีครับฝ่ากำแพงเข่าไว้เลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับเราไปลุ้นกันครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round ส
นับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสไปAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, MC Lake, Bon Wuhan. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเดี๋ยวไปไหนครับช่วงหน้านักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศฝรั่งเศส Don't change the channel, coming up next, Thailand takes on France. This is the Global Fight Champion Challenge.